สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานชาแนลมื้อนี้มาพบกับพี่น้องแล้วครับมื้อนี้มาพามาชมสวนผสมผสานสวยๆอีกส่วนหนึ่งครับเป็นสวนที่พิกัดตั้งอยู่บ้านอุดมชาติตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเดี๋ยวห้ามาพอครับจะของสวนมาเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวนนี่ชื่อสวนว่าไหนครับสวนทราพรครับทราพรครับครับผมปลูกยังแน่ครับอยู่ในสวนนี่คืองามพืชรักกะมะพร้าวเหรอครับมะพร้าวมะพร้าวครับพร้าวน้ำหอมนะครับเนาะพร้าวน้ำหอมมาเอามาจากบ้านแถวครับโอ้เอามาจากบ้านแถวเลยมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวก้นมะพร้าวก้นจีบนะครับน้ำหอมก้นจีบครั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 บชื่อเสียงกระดุงดังบ้านแถวไปพาพี่น้องเข้าชมมียังแน่ครับด้านในปลูกมะพร้าวจับต้นทั้งเบิดประมาณร้อยก็ต้นนี่นะครับร้อยก็ต้นผสมผสานแล้วก็มีปลาครับเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานําแต่ว่าปีนี้ปลาบ่ค่อยจะเวิร์คมันเป็นจังได๋ครับมันคือต้นทุนมันสูงครับอาหารแพงครับอาหารปีนี่แพงผมปลูกบ่ไหวผมก็เลยหยุดให้อาหารครับครับสอบละ380สอบ1เนาะครับบ่ไหวนี่แหละครับฮะเฮ็ดเกษตรอีหยังที่มันต้นทุนในรายนี่เฮาก็สู้บ่ได้ครับเฮาต้องหาวิธีลดต้นทุนนะครับมาชมบักพร้าวกันครับบักพร้าวนี่3ปี3ปีครับ3ปีพอดีพร้าวทางพี่เพิ่นก็ปลูกผู้ไม่ผู้เนาะนะครับเฮาปลูกอ้อมสาเลยนะครับอ้อมสาเลยครับปลูกหิมสานี่ครับนี่ครับปลูกนี่ล่ะครับชุดแรกเพิ่นก็ให้ผลล่ะครับเริ่มให้ผลล่ะมากครับยกเลยครับแต่ก็ต้นบ่ใหญ่เนาะปีแรกเพิ่นก็บ่ค่อยจับปานใดปี2น่าจะจับอยู่ครับผลผลิตเพิ่นครับมะพร้าวน้ําหอมเพิ่นปีแรกอันนี้เฮาเก็บบ่ขายแล้วบ่ครับนี่มะพร้าวก็บ่ถึงขั้นว่าขายครับขายคือละ20 30หน่วยครับมันแก่นะครับมันถึงมากถึงออกมากครับไปย่างชมไปเรื่อยๆครับพี่ส่วนนี่สิเป็นบักเผาเนาะเป็นหลักเลยมีปัญหาหยังบ่ครับบักเผาเฮานี่ที่เฮาปลูกมาบักเผานี่ก็คือปัญหาหลักๆก็คือเกี่ยวกับดวงครับดวงเนาะดวงครับพวกดวงพวกนี้การปลูกแรกเพิ่นก็จะมาลงแน่ครับแต่ว่าถ้าเพิ่นโตจังซี่ยอดเพิ่นแก่แล้วเพิ่นก็จะบ่ค่อยยุ่งปานใดนะเฮามีวิธีแก้ไขยังไงครับถ้ามันดวงหลักๆก็คือเอาไอ้เชลไดนะครับอันนี้ยาฉีดขาแมลงครับแล้วก็ผมก็เอาเกลือเอาเวลามันลงก็เอาเกลือใส่แน่ครับเอาเกลือหยอดใส่น้ํามันเลยนะครับเกลือหรือว่าถ้าจะให้ดีก็น้ํามันเครื่องแน่ก็ได้น้ํามันเครื่องที่น้ํามันเครื่องเก่าที่เฮาถ่ายออกจากเครื่องรถนะครับมันมาหยอดลงอันนี้จะซ่อยได้ครับได้ผลแน่นอนครับเออนะครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของเพิ่นนะครับใส่ก็ได้ครับเอาใส่หยอดลงนี่หยอดที่ดวงมันลงนะครับโอ้ก็หยอดไปตามกาบข้าวนี่ครับหยอดแล้วก็มันก็สิตายหมดก็ไปตายออกบ่ได้ก็ตายอยู่ค่าอยู่หั่นเรื่อยนะครับดีครับพี่น้องเอาสูตรนี้ไปใส่ได้ครับให้ปลูกผักแล้วมีปัญหาครับใส่น้ำมันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องใส่แล้วก็สเปเชียลไดนะครับสเปเชียลไดอีกตัวนึงครับโอเคได้1เคล็ดลับนะมื้อนี้ที่ดูแลต้นบักพร้าวนะครับถ้ามันเป็นโรคขึ้นมาเฮาได้เลี้ยงหอยนําบ่ได้ในบ่นี่หอยปีนี้บ่มันตายครับมันหลายปีแล้วบ่หอยเฉลี่ยหอยเฉลี่ยมั้ยครับหอยเฉลี่ยเพราะว่าผมเลี้ยงหลายปีครับตอนนี้คือบ่ได้กับพอได้ค่อยได้ให้อาหารมันนํานะเพิ่นก็เลยบ่ค่อยมันตายให้เพิ่นได้อายุเพิ่นบ่ล่ะเพิ่นจากไปอันนี้ก็ขอกหัวอันนี้ขอกหัว
ของว่าเก่าครับผุนขอกไปเอาไปผุนครับโอ้เลี้ยงหม้อหลายที่ถังครับกับบ่หลายครับมันก็ว่าสิซื้อขึ้นมาเพิ่มมาละทางพี่ก็มีสาอีกครับโอ้มีสาหลายหน่วยเลยครับสา3หน่วยครับ3หน่วยเลย3หน่วยตัวนี้เป็นสาโครงการนะครับโครงการสาของกรมพัฒนาที่ดินนะครับ2,500นะครับเนาะสา2,500บาทเท่ากันสา2,500ครับครับตัวนี้สา2,500เพิ่มกัน2,500ครับโอ้ทางพี่ก็นี่เดี๋ยวอุเผาครับครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งปลูกใหม่ป่ะครับส่วนนี้จะปลูกที่หลังปลูกที่หลังครับตัวนี้ยักปีครับส่วนนี้ส่วนนี้2ปีกว่านี่แหละครับโอ้2ปีครับมันก็บ่ค่อยบ่คั่นออกจันครับออกอยู่แต่บ่จับงามงามครับดูแลดีเลยครับสะอาดจานพร้อมสวนเพิ่นครับจะแต่ว่าเสียแต่ว่าปลูกทีเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเขาจะปลูกห่างกันจังเม็ดปกติถ้าได้มาตรฐานเหลือคือ5-6เม็ดครับแต่หาวิธีแต่ว่าผมมีวิธีผมก็ปลูกซ้ำนี่แหละครับทีเขาบ่หลายเนาะทีบ่หลายครับ สังเกตว่าใบมันจะชนกันเลยนะครับตัวที่เขาปลูกนี่คือจังเม็ดนี่ห่างกันนะครับตัวนี้น่าจะ3เม็ด3เม็ด3เม็ด50นะครับประมาณ3เม็ดกว่าเนาะคือว่าฉีดกันอยู่แต่ว่าทั้งที่ผมปลูกใหม่เนี่ยครับ5-6เม็ดอยู่ครับเขาก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับเนาะเขาบอกว่ามันทีเขาก็เปลี่ยนให้มันระยะให้มันพอเหมาะเจอใบมันแล้วละงามออกมานะครับเนาะโอ้สานี่คือเหี่ยวเลยตัวนี้ปอนี่เป็นอุ้ยต้องน้ำครับสาจ่างไม่ข้อพันมะจกครับโอ้เป็นเห็ดเป็นคล้ายๆโคกน้องหน้านะครับคล้ายเป็นไงล่ะครับสานี่สานี่ใส่งบ 80,000 ครับจะว่าก็เลิกอยู่ได้นี่ครับนี่3เม็ดอยู่ได้นี่3เม็ดครับ3เม็ดตั้งเทื่อก็2เม็ด50เพราะว่าทางข้างล่างมันเป็นหินดานน่ะมีโคมันจกลงบ่ได้ยาวจังเม็ดล่ะครับคือใหญ่แท้ยาวประมาณน่าจะเป็น100พุ่นน่ะโอ้เป็น100เม็ดเนาะครับยาวแท้แล้วมันกลางเป็นกลางกับโค้งไปผุนกับโค้งโอ้เป็นโค้งเป็นตัวอยู่เนาะเป็นตัวอยู่ครับเป็นตัวอยู่โค้งว่าเป็นคล้องใส่ไก่นะครับคล้องใส่ไก่เออออกแบบดีครับพี่น้องพี่มาเบิ่งเกาะกลางน้ํามันครับเป็นเกาะเกาะกลางก็เป็นเกาะกลางครับเกาะกลางผมจะเน้นยางหน้าไม่ปลาเพิ่นโอ้ครับครับแม่นครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับยางหน้ายางหน้า2ปีกว่าครับสุดเลยครับพี่น้องโอ้ยคือคักคือเนี่ยยางหน้าปลูกห่างกันจังเม็ดอันนี้กะผมบ่เน้นห่างนะครับเพราะว่ามันผมบ่มีทีเอาแบบทีเลยหมอเอาแบบนี้เลยครับแบบปลูกเป็นแบบไปปลาไปเลยนะครับระยะห่างผมเบิ่งจากสายตานี่ประมาณเม็ด50เนาะประมาณนี้เนาะเม็ด20เม็ด30นี่แหละครับปลูกทีกันก็ครับง่ายเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมบ่มีทีนาก็เลยปลูกทีบ่หลายครับต้นยางหน้านี่ปลูกทีก็บ่ผิดครับครับมันสิพัดติสูงขึ้นไปเรื่อยๆต้นยางหน้าต้นประดูนี่ไม้ป่านี่ปลูกทีบ่ผิดยางหน้าหลายปานนี้เฮาได้ใส่เสื้อเฮ็ดบ่นี่น้ําหมอนี่ล่ะครับนี่ใส่แล้วมันก็เริ่มแต่เดี๋ยวก็ได้กินเฮ็ดครับเก็บปีนี่เก็บพ่วงนึงช่วงนึงเพิ่นออกหลายอยู่นี่โอ้ออกเฮ็ดละโงกแดงนะครับครับโอ้อันนี้ผมปลูกต้นเท่านี้ผมลงเสื่อเฮ็ดไปเบิดอ่ะโอ้ลงเสื่อเฮ็ดไปเบิดเลยครับพี่นาเพิ่นก็จะออกหลายอยู่นะครับบ่ต้องไปเก็บเฮ็ดไกลครับครับเก็บในสวนในคลองเลยเก็บแต่ว่ามันก็ออกบ่ค่อยหลายออกครับทีละ4-5โลนี่ล่ะครับเพิ่นเริ่มออกกันนะสังเกตว่าระหว่างต้นยางหน้าก็สิมีดอกกระเจียวดอกกระเจียวได้มาปลูกเลยครับเอามาปลูกกันบ่ครับครับปลูกเปิ้นแสกนะครับแฟนมันมาถึงกรุงเทพมาปลูกครับผมใส่พื้นที่คุ้มค่าครับนี่ดอกกระเจียวพร้อมข้างล่างโอ้ผมมันสอนแฮงต้นยางหน้ามีต้นงามกี่ปีครับนี่ยางหน้านี่ต้นยางหน้านี่2ปีกว่า2ปีกว่าครับนี่สิต้นงามครับพี่น้องงามแฮงเอาผมเอากล้าเองนี่ครับอันนี้กล้าเองอีกครับเอาพันธุ์มันมาแต่สีเมืองใหม่ไม่แต่บ้านผมไปเอาในมาเนาะเอาในมันมาล่ะผมก็มากล้าก็เอาเป็นต้นน้อยๆแบบนี้นะครับมันต้นซ้ํานี่จังมาปลูกโอ้ให้ต้นซ้ํานี่จังมาปลูกครับ
กาเองเลยกาเองตัวนี้เอามาแต่เกษตรเพิ่นตัวนี้ไปขอเพิ่นมานะครับตัวนี้ปลูกเสริมอีกลองกลางอีกกาแล้วก็มันได้ประมาณซ้ํานี่เฮาก็จังเอามาปลูกนะครับให้มันได้ต้นซ้ํานี่ซะก่อนครับจังเอามาปลูกนะครับเนาะสะอาดๆดีเฮามีการตัดแจงกิ่งมันบ่ครับเนี่ยตัดครับตัดเพราะว่านี่แต่ว่าตามหลักเพิ่นบ่ให้ตัดจําแม่นบ่เพิ่นบ่ให้ตัดจําครับผมไปตัดจําให้มันเหลือออกมาประมาณครับนิดนึงเนาะให้มันโผล่มาต้นมันสิบ่งามครับนี่ครับหลักการตัดแตงกิ่งต้นใหม่นะครับพี่น้องเขาบ่ให้ตัดจํานะครับโอ้ยมันเหลือไว้ประมาณโผล่นึงเนี่ยเนาะกลับมาจากนี้เหลือประมาณขอนึงเนาะขอนี่ซ้ํานี่นะครับครับมันสิสลัดหิมเองสลัดหิมแม่นครับผมที่แรกผมบ่ได้เบิ่งบ่ได้ศึกษาครับตัดเอาเลยการแตงกิ่งต้นใหม่ครับมันก็มีหลักการนะครับสุดนี่ข้างกลางเพิ่นอันนี้ต้นอีหยังครับเนี่ยใช่ต้นใช่ครับนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นนั้นปะดูดําครับปะดูบ่ครับครับปะดูที่มันเป็นยานะเขาบอกเขาเป็นยาแก่มะเร็งแก่อีหยังของเพิ่นล่ะแป้นมันเอามาปลูกเออแปลกดีครับผมก็บ่เคยเห็นนี่ครับท่านผมนึกว่าสะเดาบ่ครับเออสะเดานะครับสะเดาเนาะสะเดาดําว่าอยู่ครับผมว่าปดูมันคือใบแบบนี้ว่าว่านะลืมสะเดาสะเดาดําครับลืมงามๆๆๆสะเดาครับโอ้เขามาชมเกาะเพิ่นนี่อีกบ่กี่ปีต่อไปหม่องนี้นี่สิเป็นอุโมงค์ต้นใหม่แล้วนี่ผมว่าครับงามแฮงครับผมเพราะว่าเฮาออกแบบไปเรียบร้อยแล้วเย็นสบายต่อไปเป็นหม่องพักผ่อนนะครับครับปูหาปลาต้นใหม่มันสูงครับเฮ็ดกระตับในกลางนี่เย็นสบายนี่ครับนั่งโต๊ะเบ็ดนี่เฮาเลี้ยงปลาอย่างนี้ในหนองนะตัวนี้ปลาธรรมชาติครับปล่อยปลาธรรมชาติปลาปลาบึกปลาบึกก็นี่อยู่แต่บ่หลายเบิดล่ะปลาบึกประมาณ200ตัวแหละครับปลาบึกถ้าย่อยกินไปเรื่อยมันก็น่าจะใกล้จะเบิดนะพ่อได้แห่อาหารมันบ่ได้เฮ็ดจังบ่ครับปล่อยอันนี้บ่นี่ผมปล่อยธรรมชาติเลยครับนี่ลองเบิ่งครับก็กลางหนามเพิ่นครับเฮ็ดลงมายาวๆนะครับเพิ่นสิเฮ็ดข้าวกับทั้งนอกด้านนอกก็จะเป็นบักพร้าวอ้อมบักพร้าวทั้งผุดก็มีอีกครับครับอู้หลากหลายแห่งครับตัวนี้ปลูกครั้งก็ได้ปีกว่าบักพร้าวครับงามแห่งบักพร้าวหลายสุดเน้นบักพร้าวนะครับเอามาแต่บ้านแผ่วมองเดียวเลยเอามาแต่บ้านแผ่วครับโอ้สื่อพันธุ์มันสื่อมากมันมากก่าเองนะครับสื่อมากมันมาก่าแล้วก็ครับมาใส่ถุงดําไว้ก็จังเอามาปลูกนะครับสุดยอดเลยครับอย่างหน้าเพิ่นหลายแห่งนี่ต้นงามโตตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่เนาะตอนนี้เนาะก็นี่ปลูกกว้างนี้ปลูกกว้างเดือนที่แล้วนี่ครับเป็นเกษตรเพิ่นเอามาอันนี้ป่าเพิ่นเอามาเฮ็ดนําเกษตรเพิ่นปลูกบ่เบิดผมเลยว่าปลูกเสียงตะกอกลางกลางเฮาบ่เน้นใหม่อื่นเด้เนาะเฮาเน้นแต่อย่างหน้าเน้นแต่ดาอย่างหน้าครับต้นใหม่ปะดูใหม่พะยุงก็มีทั้งยุงก็มีอยู่พุ่นเนาะมีบ่หลายโอ้แต่ว่าอย่างหน้ามันที่บ่ค่อยหลายครับแต่ที่หลายก็น่าจะปลูกหลายอยู่ขนาดดินจกขึ้นมาใหม่นะครับเนาะครับยกใหม่แล้วเป็นดินจะเป็นหินดานครับเป็นหินดานเป็นหินดานนะครับหินดานก่อนหินดานโอ้ครับบ่ค่อยแต่ว่าปลูกยางหน้านี่งามแฮงครับเฮาได้ใส่ปุ๋ยอีหยังบ่ครับยางหน้าใส่อยู่ครับแต่ว่าใส่ผมบ่ได้ใส่เคมีเพราะว่าผมไอ้ปานกล้าเสื้อเฮ็ดนะโอ้แม่นครับเสื้อเฮ็ดนี่เฮาบ่ใส่เคมีครับถ้าใส่เคมีมันสิบ่เกิดแม่นครับถูกต้องนี่ส่วนนี่ผมลงเสื้อเฮ็ดเพิ่นเลยเด้ครับนี่ชุดอ้อมขุดอ้อมเสื้อเฮ็ดเอาขุดอ้อมแล้วก็เอาเสื้อเฮ็ดลงเนาะครับแล้วฮู้โอ้งามแฮงครับนี่ครับเสื้อเฮ็ดผมมาๆนี่โอ้ครับสั่งมาเลยเนาะสั่งมาครับเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกแดงครับเป็นเฮ็ดละโงกใครอยากกินเฮ็ดก็เฮ็ดคือเพิ่นนะครับพี่น้องครับครับเอากกยางนามาปลูกเอาเสื้อเฮ็ดมาลงบ่ต้องไปซื้อบ่ต้องไปหาไกลนะครับอยู่ในสวนเฮาเองที่มันจะมันก็จะโค้งว่าพี่ครับนี่ครับน้องเพิ่นเป็นรูปตัวอยู่ครับพี่ครับตัวอยู่เป็นตัวอยู่ครับ
บักเผาคนนะผมมาสอนแห้งสุดเลยครับงามแห้งครับตัวนี้เพิ่งได้ปีเดียวครับปลูกที่หลังปีเดียวเนาะคุณบ่อนงามงามๆมาชมของหมอคนบ่ายเออออกแบบดีเลยครับมีหม่งเรียบร้อยอันนี้ก็ไผ่ไผ่นี่ก็3ปีครับ3ปีไผ่ยังครับตัวนี้ไผ่กิมสุ่งครับกิมสุ่งเนาะโอ้ไผ่ตรงลืมแหลงกับไผ่กิมสุ่งก็น่าจะอันเดียวกันเนาะครับครับสลับกันไปอือหัวคนนี้ได้ขวบโอ้ยหัวบ่หลายครับหัว2ตัว3ตัวโอ้ประมาณ2 3ตัวครับเออคิดนะครับกลางหม่งให้เมื่อเลี้ยงปีนึงนี่เพิ่นก็ออกลูกเป็นอยู่ลูกเพิ่นอืมนี่เฮาเลี้ยงเอาลูกมันครับแล้วก็ได้ขี่มันไปใส่ขี่มันใส่หน้าใส่หน้าใส่สวนเฮานะครับอืมข้างก็นี่ก็ท้องแล้วท้องเล็ก7 8เดือนน่ะต้นไม้ซาวนี่เดี๋ยวก็ได้เพิ่นจะตัวหน่อยแน่เดี๋ยวก็ได้ลูกอีกเนาะครับตัวนี้ลูกเพิ่นลูกตัวนั้นอืมข้างปีก็มีมองพักผ่อนเพิ่นครับอากาศเย็นสบายนะครับเฮ็ดสวนนะครับเป็นเล็งพักผ่อนนี่ก็เตรียมมาให้งัวครับหญ้าหญ้าตัดนี่ให้หน้ามันแห้งมันยังกินมันเปียกเพิ่นบ่ค่อยกินครับเพิ่งมองได้ก็ไปแต่สวนครับสวนเพิ่นครับ ไม่มีพกใหม่มีตัวน้ำงามนะครับโอ้โหทั้งนี้เลี้ยงยังอีกนี่โอ้ตอนนี้ไก่มันเหลือครับตอนนี้ผมขายผมขากินเบิดอันนี้ไก่ยังไก่ง่วงไก่ง่วงครับมันเหลือ2 3ตัวนี่ครับตะกี้หลายอยู่ผมบ่เลี้ยงมันเลี้ยงยากมันเคลื่อนไหวซ่าล่ะหมาไล่กัดมันนะครับครับหมาไก่ง่วงมันเคลื่อนไหวมันย่างซ่าเวลาปล่อยหมากัดมันน่ะครับเป็นเลี้ยงไก่ง่วงนํานะครับเฮามีแนวคิดจังได๋เฮาคือมาเฮ็ดสวนเกษตรแบบนี้ก็ตอนแรกมันก็มีแรงจูงใจล่ะครับเพราะว่าช่วงนั้นโควิดเข้าแรกๆผมเริ่มก็ไม่เฮ็ดสวนตอนโควิดเข้านะครับปี2ปี3แล้วก็แล้วปีออกครั้งที่3ที่4ก็บ่ออกก็เลยเฮ็ดสวนยาวเลยบัดนี้เลยกลับมาอยู่บ้านมันอยู่บ้านกับแฟนก็เพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ว่าผมก็เที่ยวไปเที่ยวมาคือกันน่ะก็ว่าอยู่หลักๆมาเลี้ยงงัวแล้วก็ไปใส่บ่ได้บัดนี้เลยมาอยู่หน้าเลยก็เลยมาอยู่หน้าเลยครับอยู่หน้าเลยนะครับครับครับผมมีเฮ็ดสร้างแหล่งอาหารไว้เวลาทุกเดือนมาโควิดเท่ากับเศรษฐกิจมันก็บ่ค่อยดีเนาะครับครับก็คือถ้าเกิดโควิดมานี่เฮาก็สามารถอยู่รอดได้เนาะอยู่รอดครับเพราะว่าเฮามีแหล่งอาหารแล้วนะครับสร้างแหล่งอาหารไว้แล้วทุกมื้อนี้ค้าขายเฮ็ดธุรกิจหยังก็ยากครับครับเฮาต้องเฮ็ดมาสร้างแหล่งอาหารไว้เพื่อรองรับเวลาเฮาทุกเสือนมาเฮาก็มาอยู่บ้านจังซี่นะครับครับครับมาอยู่บ้านเฮาก็มีแหล่งอาหารมีบ่อปลามีนี่มันก็ซอยประคับประคองไล่รับรายจ่ายให้ไปแต่ละมื้อนะครับครับเฮาเฮาเอาหยังออกขายแน่คุมื้อนี้อยู่ในสวนก็ปลาเลยนะครับปลาก็ขายได้แน่บ่ได้แน่ก็มื้อละบางมื้อก็ได้30โลโอ้30โลมื้อหน่อยนะครับโลจักบาทถ้ามาเอาบ่ผมขายโล60ครับโล60บาทปลานิ่นแม่นบ่ครับปลานิ่นครับโอ้ครับครับว่าปลาผมบ่ได้ให้อาหารมันนากันปล่อยธรรมชาติเลยธรรมชาติเฮานะครับปลานิ่นโล60บาทโอ้ถือครับพี่น้องอาหารมันแพงก็เลยหยุดปกติก็หลักๆก็ขายปลาล่ะครับขายปลามา 2-3 ปีมีปีนึงมาหยุดมาหยุดแต่ว่าพี่น้าว่าบ่สิบ่เลี้ยงครับบ่ไหวอาหารแพงเอาบ้านท่าพี่น้องเฮาอยากได้ปลาก็มาเอาได้ครับมาเอากระบอนี่เองมากระบอเลยมาที่สวนเลยบาทถ้าไปส่งก็70ครับมีเบอร์ติดต่อบ่ครับเบอร์ติดต่อก็063ครับครับ437ครับ5314ครับที่สวนที่สวนธราพรธราพรนะครับเนาะบ้านอุดมชาติตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับใครอยากได้ปลามาเอาน้ําเพิ่นนะครับพี่น้องเด้อมาชมสวนบักเผาเพิ่นงามแห้งครับมาเบิ่งสวนมาให้คําแนะนําก็ได้ครับครับผมมาปรึกษากันเออดีๆครับดีครับครับเฮ็ดแบบนี้เอ้าสุดท้ายฝากพี่น้องให้แน่ถ้าใครจะมาเฮ็ด
สวนเกษตรผสมผสานลักษณะคือเฮานี่เฮาสิมีคําแนะนําจังได๋แน่ครับก็พี่น้องอยากจะเฮ็ดสวนแบบผมก็ต้องบ่มีที่หลายก็ได้ครับมีที่จักไร่1 2ไร่ก็เฮ็ดได้ครับแต่ว่าเฮาต้องอดทนแน่แล้วก็เฮาต้องใจมักเพิ่นน่ะครับต้องใจรักครับใจบ่มักใจบ่รักนี่ก็คือเฮ็ดบ่ผ่านนะครับเพราะว่า1แหล่งน้ําครับแหล่งน้ําสําคัญอีหลีครับสําคัญคือแหล่งน้ําคือแรกเฮาต้องมีน้ําไว้ก่อนเฮาต้องเบิ่งว่าที่เฮาน่ะจะเฮ็ดสวนน่ะมีน้ําบ่น้ําผ่านบ่จังซี่ครับจอธรรมดาน้ําแห้งบ่จังซี่อือครับผมมันต้องจะเฮ็ดได้ครับปัจจัยต่อมามีหยังบ่ปัจจัยต่อมาก็คือกับต้นทุนก็ต้องมีแน่ล่ะครับต้องมีทุนจังน้อยเนาะครับจังน้อยก็บ่ถึงกันว่าบ่หลายเลยครับเพราะเฮามาซื้อต้นใหม่ซื้อนี่มาปลูกนี่นะครับครับครับเฮาก็คอยเฮ็ดทีนิดทีหน่อยไปล่ะครับผมเริ่มแรกผมก็เฮ็ดจากนี่ครับบ่อแรกบ่อเดียวนี่นะครับทั้งหน้าบ่อแรกเนาะครับบ่อแรกก็จังไปข้าวมาก40ต้นครับที่แรกบ้านก็มาบ้านนี่ก็ซื้อมาซ้ําเองมาปลูกยาวไปพุ่นบ้านนี่ครับก็เลี้ยงปลาบ่อแรกบ่อเดียวที่แรกบ้านนี่ก็มาเลี้ยงบ่อ2บ่อ3ไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยนะครับครับเพื่อนว่าค่อยๆทําเนาะทําทีละ9นะครับ9ทีละ9นะครับ9ทีละ9ครับนะครับค่อยๆเฮ็ดไปค่อยเฮ็ดไปครับครับแล้วก็ความรู้เฮาก็สามารถหาได้เนาะครับทางสื่อออนไลน์ของมือนะครับตามช่อง YouTube เฮาก็หามาเพิ่มเติมเพราะว่าซุมือนี้เศรษฐกิจมันก็แย่เนาะครับพี่น้องมันอู้เฮ็ดหยังก็ยากผมตะกี้ผมก็ขายเสื้อผ้ากรุงเทพฯนะครับผมก็บ่ไหวผมก็หนีขนเสื้อผ้าไว้มาบ้านเลยครับก็ซุมือก็ขายได้แน่บ่ได้แน่ก็เลยให้แฟนอยู่ขายอยู่กรุงเทพฯครับลําบากแห้งครับผมแต่ว่ามาเฮ็ดสวนจังซี่แตกต่างกันบ่กับอยู่กรุงเทพฯความรู้สึกความสบายใจครับมันต่างคนละอย่างครับมันอยู่หนิงก็มีความสุขดีครับแต่ว่ามันก็ลําบากแน่คือมันเงินบ่ค่อยมีใส่นะครับครับคือบ้านตอนนี้ก็บ้านก็บ่ทันเสร็จนะครับบ้านสร้างบ้านอยู่นี่หมู่บ้านมันโอ้อีกบ่กี่ปีแล้วครับบักพร้าวหลายปานนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้ขึ้นนะครับผมก็เริ่มแล้วล่ะครับเริ่มมากแล้วพี่นาก็น่าจะเริ่มจะได้ขายแล้วครับเดี๋ยวก็จะค่อยมีรายได้เฮาเป็นเฮ็ดปีแรกนะครับเนาะครับโอเคครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับโลที่ให้ข้อมูลครับผมครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับไผมาเฮ็ดสวนเกษตรผสมผสานคือเพิ่นนะครับก็สิอยู่แบบพอเพียงนะครับตามพ่อหลวงเฮานะมาเฮ็ดก็สิมีความสุขแม้รายได้จะบ่หลายครับแต่ว่าความสุขทางใจมันหลายนะครับโอเคครับมื้อนี้เกษตรอีสาน Channel นะครับพบกับพี่น้องซ้ําอีกครับพอกันมั้ยคลิปหน้าครับมื้อนี้สวัสดีครับ